งาดำช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้เป็นครั้งแรกของโรคคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบผลสำเร็จในการค้นพบและวิจัยสารเซซามีนในงาดำเป็นอาหารเสริมยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเป็นปกติเป็นครั้งแรกของโลกนำไปจดสิทธิบัตรแล้วใน3ประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วิจัยและค้นพบว่างาดำมีสารเซซามีนที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้เป็นครั้งแรกของโลกการศึกษาวิจัยครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่2553จนกระทั่งมาประสบความสำเร็จในปี2559โดยค้นพบว่าในเมล็ดงาดำมีสารเซซามีนอยู่ภายในซึ่งสารตัวนี้สามารถช่วยยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สลายกระดูกที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพุนได้โดยจะเข้าไปทำให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ทำให้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโดยสารเซซามีนจะเข้าไปช่วยป้องกันเซลล์ประสาทที่ยังดีอยู่และช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่เสื่อมสภาพที่สุดท้ายแล้วเป็นโรคมะเร็งที่ถือเป็นโรคที่เกิดมากเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้เซลล์มะเร็งนั้นจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้เซลล์มะเร็งนั้นๆจากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเรื่อยซึ่งสารเซซามีนจะเข้าไปป้องกันเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาโดยผลการวิจัยในห้องทดลองร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทได้ทดสอบกับไข่ไก่ที่เป็นปกติจากนั้นได้ฉีดเซลล์หรือสารพิษเข้าไปพบว่าไข่ไก่จะเกิดอาการเป็นพิษหรือคล้ายกับการเป็นมะเร็งจากนั้นจะฉีดสารเซซามีนเข้าไปก็พบว่าการฟื้นฟูของเซลล์เริ่มกลับคืนมาและยังได้ทดสอบด้วยกับการฉีดสารเซซามีนเข้าไปในไข่ไก่ปกติเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงถึงฉีดสารพิษหรือเซลล์มะเร็งเข้าไปพบว่ามีการปกป้องเซลล์ได้มากกว่าไข่ไก่ที่ไม่ถูกฉีดสารเซซามีนอย่างเห็นได้ชัดหลังทดลองกับไข่ไก่ในห้องวิจัยแล้วได้นำมาต่อยอดโดยการนำเมล็ดงามาสกัดผลิตในรูปแบบแคปซูลคล้ายกับอาหารเสริมต่อมามีผู้ป่วย3รายรายแรกเป็นโรคสมองและมะเร็งระยะสุดท้ายนำไปทดลองรับประทานควบคู่กับยาของโรงพยาบาลพบว่าหลังจากผ่านไป6เดือนเริ่มกลับมาพูดคุยได้จากการที่เคยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเจ้าชายนิทากลับมาพูดได้นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า10ปีไม่ที่ประสบอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลลืมตาได้อย่างเดียวขณะนี้เด็กคนดังกล่าวสามารถไปโรงเรียนและความจำกลับมาเป็นปกติและอีกหลายที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ต้องผ่าตัดแต่หลังจากนำสารสกัดไปรับประทานร่วมกับยาพบว่าเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ค่อยๆยุบหายไปโดยไม่ต้องผ่าตัดอีกรายเป็นหญิงที่เป็นมะเร็งและทำการรักษาการคีโมมาแล้วทำให้ผมร่วงหมดได้รองรับประทานควบคู่กับยาหมอขณะนี้กลับมาเป็นปกติและผมขึ้นหมดแล้วและยังมีอีกหลายรายที่ได้ทำการทดลองและดีขึ้นถือว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จสามารถนำมาใช้เป็นอาหารเสริมได้โดยไม่มีผลข้างเคียงและยังดีต่อสุขภาพถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยที่พบว่ามีสารยับยั้งมะเร็งได้ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศคือไทยมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามสารสกัดจากงาดำไม่ใช่ตัวยาที่เข้าไปรักษาให้หายทันทีเหมือนกับยารักษาโรคแต่เป็นอาหารเสริมที่เข้าไปฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเหมือนกับปกติอีกทั้งงาดำยังถือเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายเป็นผลผลิตของไทยและเชื่อว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า